ชมพู่น้ำตาคลอพูดถึงนอดวิสรุตเครียดนอนไม่หลับธุรกิจหมื่นล้านไม่ง่ายเลยทำเอาแฟนๆต่างปาดน้ำตาตามคุณแม่สุกตาคนสวยกันเป็นแถวหลังจากที่ชมพู่อารยานั้นได้ควงสาม,มีสุดหลอ่ออย่างหนุ่มน็อดวิสรุตลังสีสิงห์พิพัฒน์มาออกรายการหนึ่งพร้อมกับพาไปดูโรงงานหมื่นล้านที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาธุรกิจสายไฟที่หนุ่มน็อดวิสรุตนั้น ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างขึ้นมาด้วยมันสมองและสองมือตัวเองและระหว่างที่พ่อน็อตและแม่ชมนั้นได้พาไปเยี่ยมชมความอลังการของโรงงานแบบทุกซอกทุกมุมแล้วก็ได้มีการสัมภาษณ์แม,ม่ชมถึงความภาคภูมิใจในตัวสามีซึ่งระหว่างที่พูดนั้นแม่ชมก็ถึงกับน้ำตาคลอกันเลยทีเดียวเพราะรู้ว่ากว่าที่สามีนั้นจะทําขึ้นมาได้ขนาดนี้มันไม่ง่ายเลยมีช่วงเวลาที่เครียดจนนอนไม่หลับกลายเป็นคนต้องตื่นเช้าไปโดยปริยาย ทั้งๆท,ที่เขาเป็นคนนอนมากแต่ทั้งหมดเขาก็ฟันฝ่ามาได้เพรอเขามุ่งมั่นและตั้งใจและดีใจที่วันนี้ได้เห็นสามีชิวขึ้นได้แล้วแต่ก็ได้ย้ำเสมอว่าดูแลทุกคนแล้วแต่อย่าลืมใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขด้วยนอกจากนี้แม่ชมก็ยังได้เอ่ยขอบคุณสามีที่เป็นกำลังใจและเป็นคนสนับสนุนในทุกๆเรื่องทางด้านนุมน็อตวิศรุตสามีก็ได้พูดถึงชมผู้อารยาภรรยาที่น่ารักเอาไวอ้อย่างน่าประทับใจไว้ว่า ที่เขาบอกว่าเบื้องหลังผู้ชายที่ประสบความสําเร็จหรืออยากจะประสบความสําเร็จก็ต้องมีผู้หญิงที่แข็งแกร่งและผู้หญิงที่ดีอยู่ข้างหลังประโยคนี้ทําเอาหลายๆคนนั้นครับปรบมือดังๆให้เลยพร้อมๆกับบอกว่าไม่แปลกใจเลยที่พนอททาพินัยกรรมยกสมบัติทั้งหมดให้สาวชมพู่ภรรยาสุดที่รักเพียงคนเดียวเพราะความรักและความแสนดีของแม่จริงๆจ้าเรียกว่าเป็นคู่สามีภรรยาซุปตาที่เหมาะสมกันสุดๆแล้วข่าวลืออะไรบอกไว้เลยครับว่า ไม่มีทางเขย่าขาเตียงพ่อแม่คู่นี้ได้แน่นอนไปต่อที่อีกหนึ่งข่าวนี้พาดูห้องเช่าริวอาทิตย์ต้องปีนหน้าต่างเข้าห้องนอนรูปแฟนสาวที่ฝาผนังเฝ้ารอกันมาทั้งชีวิตจากกรณีที่ทีมข่าวทีมหนึ่งครับเดินทางไปพูดคุยกับอดีตพระเอกคนดังอย่างอาทิตย์ริวพร้อมเปิดห้องพักให้ได้เห็นความเป็นอยู่ภายในคอนโดแห่งหนึ่งยานวิภาวดีลังสิตซึ่งริวนั้นก็ได้เผยในทุกๆวันก่อนที่เจ้าตัวจะเข้าห้องพักต้องแวะไปที่ศาลพ่อปู่อาจทรงสะอาด เป็นสารใต้ต้นใสหน้าคอนโดเพื่อน,นั่งสวดมนต์สมาธิพร้อมปฏิบัติธรรมในทุกๆวันเนื่องจากเคยบวชจึงได้ซึมซับเรื่องของธรรมะให้เข้ามาอยู่ในชีวิตและยังเป็นพื้นที่พบปะสังคมกับพี่ๆวินด้วยก่อนที่ริวนั้นจะพาไปยังคอนโดที่เช่าอยู่ในราคา3,500บาทซึ่งเจ้าตัวนั้นครับวันนี้ไม่สามารถเข้าห้องได้เนื่องจากแฟนสาวไปทํางานแต่ดันลืมเอากุญแจห้องให้ไว้ตนก็ต้องปีนหน้าต่างเข้าห้องไปเปิดประตู ครั้งแรกที่ได้เปิดห้องเข้าไปชมกันนั้นโดยห้องพักนั้นเป็นห้องพักเล็กๆขนาดประมาณ24ตารางเมตรมีโซนรับแขกที่เจ้าตัวใช้ตั้งหิ้งพระและของใช้ส่วนหนึ่งทั้งนี้มีห้องน้ำหนึ่งห้องและห้องนอนหนึ่งห้องพร้อมกับมีฟูกผ้าห่มหมอนและพัดลมตั้งโต๊ะนอกจากนี้บนฝาผนังนั้นก็ยังติดรูปของแฟนสาวไว้ด้วยริวบอกว่าแฟนคนนี้เป็นผู้หญิงที่เฝ้ารอก,กันมาทั้งชีวิตส่วนเรื่องครอบครัวนั้นตนมีลูกชายสองคนกับภรรยาคนแรกต่อมามีลูกสาวเพิ่มหนึ่ รวมมีลูกสาคนแต่จริงๆแล้วตนมีลูกชายอีกหนึ่งคนไม่ขอบอกรายละเอียดแต่รู้ว่าเป็นลูกตนแน่ๆเพราะหน้าเหมือนตนมากตอนนี้เขาอายุห้าขวบอย่างไรก็ตามนั้นตนเจอมรสุมชีวิตมาอย่างหนักมากมายวันหนึ่งแม่ตนเสียชีวิตลงไปชีวิตตนก็ไม่เหลือใครจึงตั้งใจหนีไปบวชตลอดชีวิตหวังหนีจากปัญหาละทางโลกไปพึ่งธรรมะแต่ตนก็ได้พบรักใหม่ที่คุยกันมานานนับสิบปีจึงออกมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันคือตนมองว่าคนนี้เป็นตัวจริง เพราะตนนึกถึงเขาคนเดียวในวันที่ตนไม่เหลือใครทั้งนี้ตอนที่ตนบวชนั้นไม่ได้มีเรื่องของความรักเรื่องของทางโลกตนเลื่อมใสกับธรรมะมากมากตอนมาอยู่ด้วยกันจริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องปรับตัวเพราะนิสัยส่วนตัวรักอิสระกินเหล้าสูบบุหรี่เจ้าชู้แรกๆนั้นก็เข้ากันไม่ได้ริวอาทิตย์กล่าวอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆก,กันกับเราตลอด24ชั่วโมงกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์ มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ